ยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมอะค่ะคือเยาวชนที่มีปัญหาอยากจะให้เขารู้จักคำว่าคุณค่าของตัวเองที่ไหนแล้วก็อยากจะเน้นให้เขาพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองในการการให้คนอื่นมีจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงเนี่ยในการทำงานหรือว่าทำงานที่ให้คนอื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไร